สวัสดีครับผมมิสเตอร์กอริลล่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่สนามกีฬายิงปืนปากน้ำครับเราจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับฟิล์มกันรอยกอริลล่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์โอมสวัสดีครับอยากให้อาจารย์โอมแนะนำตัวหน่อยครับโอเคผมธนกรบริสุทธิ์นะครับนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนของทีมตำรวจดูไบแล้วก็ตำรวจของบาเรนนะครับสุดยอดไปเลยครับอาจารย์วันนี้ผมก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยมาทดสอบความแข็งแรงของฟิล์มกันรอยกอริลล่ากันหน่อยครับเราจะทำอย่างไรกันดีครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาปืนของผมเองที่ใช้แข่งขันนะครับอันนี้นะครับก็คือปืน IPSC ที่สำหรับแข่ง Standard Division วันนี้ผมจะเอากระสุนขนาด .40 ที่เป็นกระสุนความแรงระดับเมเจอร์นะครับที่แรงที่สุดของ IPSC เอามาใช้ยิงทดสอบกับฟิล์มกันรอยกอริลล่าครับสุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะมีฟิล์มมาทดลองครับเป็นฟิล์มกระจก50แผ่นกับฟิล์มกระจก Triple Strong อีก50แผ่นอาจารย์ว่าทะลุไหมครับเดี๋ยวเราต้องไปลองกันดูเพราะว่ากระสุนนี้ค่อนข้างที่จะแรงผมก็มั่นใจว่ามันน่าจะทะลุแน่ๆเลยนะงั้นมาลองกันเลยดีกว่าครับไปเราไปลองดูครับแม่วันนี้ไม่รู้อะไรโดนใจให้ทีมงานของเราอยากทดสอบว่ากระสุนที่ว่าแรงกับฟิล์มกันรอยกอริลล่าอะไรจะแข็งแกร่งทนทานกว่ากันเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับก่อนที่เราจะไปทดสอบกับฟิล์มกันรอยกอริลล่าเดี๋ยวเรามาลองยิงกระสุนปืนใส่ปูนกันก่อนครับ3 2 1ปูนที่มันแข็งๆแบบนี้ยิงเปรี้ยงโอ้โหแตกหักไม่เหลือแบบนี้เลยแล้วแบบนี้ฟิล์มกันรอยกอริลล่าของเราจะผ่านบททดสอบได้หรือเปล่าแบบทดสอบแรกมาเริ่มกันที่ฟิล์มกันรอยกระจกแบบธรรมดา50แผ่น2 1โอ้โหทะลุแบบกระจุยไปเลยครับคราวนี้ก็ได้เวลามาทดลองกับพระเอกของพวกเรากับฟิล์มกันรอยกอริลล่าแบบ Triple Strong มาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับจะนับเลยพร้อม3 2โอ้โหฟิล์มกันรอยกระจกกอริลล่าแบบ Triple Strong 50แผ่นไม่ทะลุนะครับหัวกระสุนคาอยู่ในชั้นฟิล์มที่ซ้อนกันเลยสุดยอดจริงๆคราวนี้มาลองเพิ่มจำนวนฟิล์มกันรอยของทั้ง2ประเภทให้กลายเป็น100แผ่นกันไปเลยดีกว่าแล้วมาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรแค่นี้ก็สามารถบอกได้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าความแข็งแรงทนทานของฟิล์มกันรอยกอริลล่าแบบ Triple Strong มันแข็งแกร่งแค่ไหน
เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์การทดสอบของเราระหว่างฟิล์มกระจกธรรมดากับฟิล์มกระจกทริปเปิลสตรองครับอาจารย์ครับโอ้ไม่เหลือครับอันนี้คือฟิล์มแบบธรรมดานะครับพี่ยิงกระสุนจุด40ผมยิงเข้าด้านนี้ออกด้านนี้เลยส่วนอีกอันนึงแบบทริปเปิลสตรองนะครับยิงเข้ารูตรงนี้กระสุนหัวกระสุนผมเก็บอยู่ติดอยู่ตรงนี้เลยครับแข็งแรงมากแบบไม่น่าเชื่อโอ้นะครับงั้นแสดงว่าฟิล์มกันรอยกอริลลาแบบทริปเปิลสตรองแข็งแรงดีจริงๆครับต้องขอขอบคุณอาจารย์โอมากๆเลยนะครับที่มาร่วมทดสอบกับเราในวันนี้ถ้าเกิดมีคุณผู้ชมอยากเรียนยิงปืนกับอาจารย์ต้องทำอย่างไรครับโอเคครับก็ผมฝากกับเพจของผมไว้นะครับสถาบัน Pro Shoot Academy นะครับตามชื่อนี้เลยครับ Pro Shoot Academy นะครับอยากเป็นนักกีฬา IPSC อยากยิงปืนให้เก่งติดต่อที่ Pro Shoot Academy ได้เลยครับผมนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นนักกีฬาแล้วอยากได้อุปกรณ์ IPSC นะครับติดต่อได้ที่เพจ Double Alpha Academy TH ครับผมโอ้สุดยอดไปเลยครับอาจารย์วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับครับสำหรับใครที่อยากจะปกป้องหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณโดยฟิล์มกันรอยกระจก Gorilla แบบ Triple Strong เราก็มีให้เลือกเลยทั้งสำหรับ iPhone 12และ iPhone 13ล่าสุดทุกขนาดสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Gorilla หรือผ่านทาง Shopee และช่องทางต่างๆได้เลยครับ